ดินแดนแห่งภูผากับการต่อสู้แห่งเผ่าพันธุ์เสือภูเขาศาลเจ้าพ่อเสือดำซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของทุกเผ่าศูนย์กลางของหุบเขาถูกปกครองโดย2ผู้มีอิทธิพลทั้งคู่แข่งแย่งเพื่อความเป็นใหญ่จนวันหนึ่งทั้ง2ฝ่ายปะทะกันอย่างดูเดือดจนภูเขาที่ล้อมรอบเกิดถล่มลงมาทันใดนั้นเองชายหนุ่มนามเล่าทงก็ปรากฏตัวขึ้นนายหัวเจเยจึงเก็บตัวไว้ใช้งานโดยที่เล่าทงก็รับสินบนของเท้าไลคานต่อมาเล่าทงเกิดหลงรักไหมทอสาวสวยแห่งเผ่าคอยาวเขาจึงต้องต่อสู้กับยอดฝีมือมากมายเพื่อปกป้องเผ่าคอยาวให้คงอยู่เขียนที่เขาเขียนทำนายไว้ในถ้ำหรือเปล่าคืนนี้เวลา2ทุ่มครึ่ง